สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผมเล่นตู้คีบตุ๊กตา200ครั้งไม่ได้สักตัววันที่14ตุลาคม2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหนุ่มญี่ปุ่นโทรแจ้งตำรวจหลังจากเล่นตู้คีบตุ๊กตา200ครั้งที่โซนตู้เกมของค่ายเกมชื่อดังแห่งหนึ่งแล้วไม่ได้ของติดมือมาสักชิ้นเดียวโดยเขาหัวร้อนไม่พอใจอย่างมากและยืนกรานว่านี่มันโกงกันชัดๆเรียกได้ว่าเงินที่เสียไปไม่คุ้มค่ากับราคาตุ๊กตาในตู้เลยแม้ว่ามันอาจจะฟังดูเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาจริงๆและได้ให้พนักงานลองเล่นดูให้เห็นกันจะๆพนักงานหนุ่มคนหนึ่งก็ได้ลองเล่นตู้คีบตุ๊กตาดังกล่าวและหลังจากลองไป300ครั้งเขาก็คีบไม่ได้สักตัวเหมือนกับลูกค้าหนุ่มที่หัวร้อนพนักงานจึงตัดสินใจไขเปิดตู้แล้วหยิบตุ๊กตาไปยังจุดที่หยิบง่ายกว่าเดิมแล้วให้ลูกค้าลองอีกครั้งและครั้งนี้กลายเป็นว่าหนุ่มรายดังกล่าวสามารถคีบออกมาได้อย่างง่ายดายในครั้งเดียวซึ่งหลังเกิดเหตุหนุ่มคนนี้ได้โพสต์แชร์เรื่องราวลงบน Twitter และกลายเป็นกระแสไวรัลอย่างมากมายหลังจากเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องดังทางบริษัทค่ายเกมชื่อดังเจ้าของอาร์เคดที่เกิดเหตุได้ออกแถลงการชี้แจงว่าตู้คีบตุ๊กตาและตู้คีบของเล่นมีจุดประสงค์เพื่อความสนุกสนานของผู้เล่นในการคีบสินค้าออกมาให้ได้ซึ่งต้องใช้ทั้งทักษะและดวงและมันคงเป็นไปไม่ได้ที่จะคีบได้สินค้าทุกคนนอกจากนี้แล้วผู้เล่นทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วว่าการเล่นตู้คีบจะต้องหยอดเหรียญเข้าไปและทางบริษัทก็กำชับให้พนักงานคอยดูแลลูกค้าอยู่แล้วหากเกิดสิ่งผิดปกติขึ้นลูกค้าสามารถแจ้งพนักงานได้ทันทีอย่างไรก็ตามฝั่งชาวเน็ตเข้าข้างฝ่ายลูกค้าหนุ่มมากกว่ารุมถล่มทัวร์ลงว่าบริษัทคงตั้งค่าตั้งใจให้คีบยากเพื่อเอาเงินซึ่งมันก็ไม่ต่างจากการโกงบางก็กล่าวว่าถ้าจะมีทริคกันแบบนี้คนติดป้ายหน้าตู้คีบไปเลยว่าโอกาสชนะมีกี่เปอร์เซ็นต์คนเล่นจะได้รู้และอีกรายกล่าวว่าตู้แบบนี้ไม่เรียกว่าตู้คีบแต่เป็นตู้กินตังดีๆนี่เองท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily Life Express ขอบคุณครับ